ต่อกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติให้ยุบพรรคประชาชนปฏิรูปได้นั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะกกต.มีหน้าที่ในการที่พิจารณาคำร้องของพรรคการเมืองที่ขอยุบตัวเองก็ทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการยุบพรรคประชาชนปฏิรูปตามคำร้องแต่ว่ามีประเด็นที่จะต้องพิจารณาจากนี้ไปอยู่4ข้อนั่นก็คือถ้ายุบพรรคประชาชนปฏิรูปไปแล้วนะครับคะแนนของพรรคเนี่ยจะถูกยุบไปด้วยหรือไม่เมื่อถูกยุบไปแล้วแล้วส.ส.ที่ได้มาจากระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูปจะสิ้นสภาพลงหรือไม่ส่วนที่2ผมคิดว่าถ้าสมาชิกหรือพรรคประชาชนปฏิรูปย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐจะต้องเอาคะแนนไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ถ้าไปรวมแล้วนะครับส.ส.จะไปอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่3ผมคิดว่าถ้าหากว่าไปแล้วแต่ว่าไม่เอาคะแนนไปก็อยากจะถามนะครับว่าคะแนนทุกคะแนนที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าทุกคะแนนจะไม่ตกน้ำแต่ว่าเมื่อไม่เอาคะแนนไปเนี่ยก็ถือว่าคะแนนมันตกน้ำไปนะครับส่วนการที่ส.ส.ของพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะคิดในสัดส่วนคะแนนอย่างไรเพราะผมก็คิดว่าในทั้งหมดนี้เนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าเราจะต้องดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรเพื่อจะเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่าสามารถทำได้ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคคิดที่จะตั้งพรรคสาขาพรรคพี่พรรคน้องพรรคนอมินีพรรคคู่ขนานนะครับเพื่อที่จะไปหาคะแนนมาแล้วก็พอถึงเลือกตั้งเสร็จก็มารวมยุบรวมควบรวมเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวกันเพื่อให้ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งแล้วก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ทำได้ผมก็เชื่อว่าสังคมไทยก็สังคมการเมืองไทยก็จะหนีไม่พ้นสังคมการเมืองแบบศรีถนนชัยไปได้อย่างแน่นอนนะครับ